ัวเองนิสัยความขี้ร้อนความใจร้อนผู้ชายคนนี้ครับขับรถมาแล้วปรากฏว่ามีกระบะขับปาดหน้าดักรอเลยแล้วมีปืนมาด้วยกะว่าจะยิงใส่กระบะที่ปาดหน้าแต่คุณผู้ชมคนที่โชคร้ายคือมอเตอร์ไซค์ที่ไม่รู้เรื่องด้วยนะครับบังเอิญขี่มอเตอร์ไซค์พาแฟนจะไปโรงพยาบาลเป็นคนที่ต้องมารับกระสุนโดนลูกหลงนะครับและทำให้มอเตอร์ไซค์เนี่ยเสียชีวิตคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางคืนที่ผ่านมาตำรวจสภ.บางปูกับกู้ภัยไปตรวจสอบตรงจุดเกิดเหตุนะครับซึ่งจุดนี้ริมถนนในพื้นที่ตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการไปเจอร่างของนายสุภกรครับอายุ24ปีเป็นพนักงานคลังสินค้ากระสุนเนี่ยเจาะเข้าที่กระสุนเข้าที่หัวฝังในได้รับบาดเจ็บสาหัสกู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลแต่คุณผู้ชมจุดที่โดนมันสาหัสจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเสียชีวิตแล้วใกล้กันเนี่ยเจอแฟนของผู้ตายชื่อว่านางสาวสุดารัตน์ยังช็อกยังกลัวยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เลยแฟนสาวบอกว่าก่อนจะเกิดเหตุเธอปวดท้องก็เลยขอให้แฟนหนุ่มพาไปโรงพยาบาลหน่อยไม่ไหวระหว่างนั่งรถมอเตอร์ไซค์ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น1นัดแล้วแฟนก็ฟุบลงต่อหน้าตอนนั้นเธอเป็นคนประคองรถเข้าข้างทางและพอจอดรถลงมาดูแฟนโอ้โหแฟนถูกยิงนะครับหันไปมองรอบๆปรากฏเห็นคนร้ายใช้ปืนดักยิงแล้วหลบหนีไปเธอยืนยันนะครับว่าระหว่างทางที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาแฟนและเธอไม่ได้มีเรื่องกับใครมาก่อนครับแล้วเคยมีเรื่องทะเลาะวิวาสกับใครไหมครับที่ทำงานไม่มีเลยเหรอที่เราออกมาเราสังเกตมั้ยมีใครขี่ตามขี่อะไรมั้ยไม่สังเกตนะคะพี่เพราะว่าไม่เคยทะเลาะกับใครก็เลยไม่ได้เป็นไม่สังเกตใครอะไรด้วยคือออกมาตามปกติครับแล้วก็ปกติแต่ว่าเกิดเหตุก็เป็นอย่างนี้ตำรวจก็ลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเลยนะคะทั้งก่อนเกิดเหตุหลังเกิดเหตุจนรู้ตัวคนร้ายแล้วก็ไปจับนายบุรพาอายุ26ปีเอาไว้ได้เจ้าตัวก็ยอมรับว่าก่อเหตุจริงแต่อ้างว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยกำลังขับรถไปรับน้ำแข็งแช่ปลาระหว่างทางถูกรถ6ล้อบีบแตร่ใส่แล้วก็ขับจี้ท้ายคล้ายจะชนครับก็เลยขับรถหนีเข้าปั๊มไปนะคะแต่ว่ารถ6ล้อเนี่ยยังขับตามมาก็เลยจอดหวังจะไปเคลียร์เห็นคนขับรถ6ล้อถือท่อนเหล็กลงมาด้วยตัวเองก็เลยเอาปืนที่พกไว้เนี่ยขึ้นมาขู่ก่อนจะแยกกันไปแต่ปรากฏว่าไม่จบอีกฝั่งรถ6ล้อคู่กรณีเนี่ยยังขับรถท้าทายบีบแตร่ใส่อีกหลายครั้งก็เลยขับรถไปจอดดักหน้าจุดเกิดเหตุอ้างว่าตั้งใจจะยิงขู่ขึ้นฟ้าแต่กระสุนเนี่ยมันพลาดไปถูกนายสุภกรคนขี่มอเตอร์ไซค์ที่ผ่านมาจนเสียชีวิตนี่แหละค่ะเราทะเลาะอะไรกันกับรถใหญ่เขาปาดผมเขาแล้วเขาไล่ผมจะจ่อใช่คนผมก็เลยไปดักรอข้างหน้าใช่ไหมใช่ผมก็หนีเข้าไปยิงไปกี่นัดนัดเดียวครับตั้งใจยิงรถบรรทุกผมยิงขึ้นฟ้าตั้งใจขู่ครับแล้วไปโดนเขาตายเกี่ยวข้องเลยไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับพี่ตายยังไม่พี่ตายครับปาดอะไรถึงญาติเขาไหมโทษดีครับพี่ไม่ตั้งใจครับเขาไม่เกี่ยวข้องเลยใช่ไหมครับพี่อ่ะต่อจะให้บอกว่าพลาดแต่ถ้าเกิดทำคนตายก็ต้องรับผิดชอบใช่แล้วก็ถ้าบอกยิงขึ้นฟ้าเนี่ยดูได้ว่าวิถีกระสุนเนี่ยแล้วมันไปถูกคนขี่มอเตอร์ไซค์ได้ยังไงแต่ว่าใดๆเนาะก็คือคนที่ไม่เกี่ยวข้องเลยต้องมารับเคราะห์ใช่คุณผู้ชมค่ะ